อ่ะต่อนะครับแล็บแชทรูมเนี่ยคือหน้าตาของโปรแกรมจะเป็นแบบนี้นะครับเมื่อเราก็พิมพ์ hello อย่างเงี้ยแล้วกด enter ไปนะข้อความก็จะขึ้นนะครับอย่างเงี้ยนะฮะกดโบก็จะหนาขึ้นแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์ได้เปลี่ยนขนาดได้นะครับเป็นตัวเอียงได้นะครับอันนี้คือโปรแกรมแล็บนี้ enter ก็ขึ้นไปกดเคลียร์ก็หายหมดนะเอาล่ะมาดูวิธีทำครับHomework 10-2 Chatroom เนี่ยมันเป็น JFrame นะฮะซึ่งมีชิ้นส่วนที่เป็น GUI ดังนี้เพียบเลยแล้วก็มี Data Member หรือว่ามี Attribute นะตามนี้นะครับก็คือ Font Name Font Size Font Style ซึ่งรวมๆแล้วก็คือ Font นั่นเองนะครับ Data Member มันโอเคมาดูที่ Constructor นะครับมีหน้าที่ Initial DatamInitial Data โดยที่ให้ฟอนต์แรกเริ่มเนี่ยเป็น Dialog ฟอนต์ไซส์เป็น10แล้วก็ฟอนต์สไตล์เป็น0นะครับแล้วก็เซตฟอนต์ด้วยฟอนต์เนมฟอนต์ไซส์แล้วก็ฟอนต์ไซส์นั่นเองแล้วก็ Initial GUI ที่ GUI เนี่ยตรงนี้เราก็ใช้จิกโรช่วยสร้างนะครับโดยการลากวางลากวางตรงนี้เราไม่ต้องเซต Layout นะหรือว่าใช้เป็นที่เขาเรียกว่า Absolute นะครับโอเคที่ Text Show เนี่ยก็ให้มันโชว์ข้อความขึ้นมา take input นะแล้วก็ add event ก็คือ key listener ลงไปในส่วนของ key place นะครับโดยใช้ if ในกรณีที่ get key code เนี่ยเท่ากับ vk event enter เนี่ยนะครับ vk enter เนี่ยก็คือเมื่อกดปุ่ม enter นะครับเราก็จะให้ text show เนี่ยจุด set text set เข้าไปใน text show เนี่ยด้วยข้อความที่ get เอามาแล้วก็อย่าลืม setตัว slash n ด้วยนะ back slash n ก็คือเว้นบรรทัดนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวที่เป็น text input เนี่ยให้เป็นว่างๆซะนะนี่คือเมื่อกด enter โอเคดูต่อนะครับปุ่ม clear คือให้ลบหมดเลยนะให้ text show เนี่ย set text ให้เป็นว่างๆลบหมดตรงตัวที่เป็น checkbox นะครับที่เป็นส่วนของคำที่ checkbox ที่ชื่อว่า bold อะครับตัวหนาก็ให้ใช้ event item listener item state change นะครับแล้วก็ if bbo เนี่ยไอตัวหนาเนี่ยถูก select ถ้าเกิดว่ามันถูก select เนี่ย font style ก็ต้องบวกนะครับก็คือบวกเข้าไป1 size 1ถือว่าเป็นตัวหนาถ้า else ก็คือ font style เป็นลบนะฮะก็คือไม่ต้องบวกนั่นเองแล้วก็ดู font นะครับดู font คือ create font นะครับเป็นการ set fontซึ่งเดี๋ยวผมจะมี method private do font ไว้ข้างหลังในทำนองเดียวกันที่ปุ่ม italic นะครับ italic ก็ใช้ item state change เหมือนกันแล้ว if italic is selected นะให้บวก2นะครับ style บวก2หรือว่าเป็นเลขคู่เนี่ยก็คือ italic นั่นเองนะครับแล้วก็ดู font แล้วก็ combo box เนี่ยที่ให้เลือกว่าจะเป็นฟอนต์อะไรมี dialog มี serif แล้วก็มี mono space จริงๆเพิ่มได้มากกว่านี้นะครับแล้วก็ตัว combo box เนี่ยก็ใช้ event เหมือนกันว่า item state change ในกรณีที่state เป็น0เนี่ยก็คือ dialog นะครับ state เป็น1คือ serif แล้วก็ state เป็น2ก็คือ mono space นั่นเองแล้วก็อย่าลืมดูฟอนต์นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นคอมโบบ็อกซ์อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของไซส์10 15 20 30ก็เหมือนกันเลยนะฮะ item state change get selected index นะครับ0 1 2 3 10 15 20 30แล้วก็ดูฟอนต์ทีนี้ไปดูที่ดูฟอนต์ครับที่ดูฟอนต์เนี่ยก็เป็นเซตฟอนต์นะครับเท่ากับ new font font name font style font size นะแล้วก็text show เนี่ยก็ให้ set font แล้วก็ text input ก็ set font นี้ด้วยนะครับจบแล้วแค่นี้เองเมื่อเราพิมพ์โค้ดตามเนี้ยเราก็จะได้โปรแกรมเป็นแบบนี้นะครับโอเคนะก็พิมพ์ได้ enter นะฮะอย่างที่เดโมให้ดูเมื่อกี้นะครับโอเค
โอเคก่อนจบนะเดี๋ยวอาจารย์จะแนะนำก่อนนะครับว่าคุณสามารถที่จะไปเอารีซอร์สพวกนี้ได้จาก Twitter นะครับก็คือ twitter.com jsw /utcc เนี่ยนะครับตัวนี้นะ Twitter ซึ่งใน Twitter อาจารย์ก็จะโพสต์เอาไว้วิธีอ่านเนี่ยคุณก็ดูที่ข้างหน้าเนี่ยครับว่าเป็นรายวิชาคุณนะสิ่งที่ผมจะโพสต์ไว้ก็คือคำสั่งที่ให้ทำรายละเอียดตามนี้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ workspace ของอาจารย์ที่ได้สอนไปแล้วในห้องซึ่งนักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะโหลดตัวพวกเนี้ยแล้วก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าอาจารย์ลืมบอกไปว่าไฟล์พวกเนี้ยมีอายุการใช้งานจะอยู่ได้ประมาณแค่30วินะฮะเพราะนั้นคุณก็ถ้าใครอยากจะเก็บไว้ก็โหลดแล้วก็เก็บไว้ก็แล้วกันนะครับโอเคนอกจากอันนี้แล้วเนี่ยอาจารย์ยังมีเว็บไซต์นะครับ VG Hydro แล้วก็ JSW /UTCC เหมือนกันนะครับเว็บไซต์เข้าที่นี่นะ vghydro.com JSW /UTCC แล้วก็เข้าไปมองหาวิชา SP103 นะครับโอเคเขาจะมีชีตนะที่จะให้โหลดตรงนี้นะครับแล้วก็จะมี YouTube ซึ่งแบ่งเป็นแล็บนะก็เหมือนอย่างที่เราได้คุยกันวันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะอัปเดตเว็บนี้ก็จะเป็นแล็บที่โผล่ขึ้นมาเพิ่มเติมนะครับโอเคแล้วนอกจากนี้สุดท้ายอาจารย์ยังมี YouTube นะเข้าที่ YouTube แล้วก็ .com นะฮะusername คือ puff72 นะครับตัวนี้อาจารย์ได้ทำ playlist เอาไว้แล้วคุณก็เข้าไปที่ playlist ตรงนี้มองไม่เห็นเนาะไม่เป็นไรก็คุณก็เข้าไปที่หน้าแรกก็ได้เนาะ puff72 เนี่ยมันก็จะมีไฟล์ที่ได้อัปโหลดขึ้นไปนะครับดูข้างหน้าใน SC132 อย่างเงี้ยนะครับก็กดเข้าไปดูได้ที่นี่ซึ่งเดี๋ยวตรงเนี้ยรายละเอียดตรงเนี้ยอาจารย์จะใส่ลิงก์ไว้ที่เว็บไซต์ด้วยนะครับเพราะนั้นพวกเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูกันได้ทุกคนนะครับโอเค